สำหรับใครที่ชอบเซฟเรื่องลึกลับใกล้ช่วงเทศกาลฮัลโลวีนแบบนี้พยเน็ตฟลิกจึงขอรวบรวมหนังและซีรีส์สยองขวัญมาจัดลิสต์ให้ดูกันน่อยฮัลโหล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 เฮไรเนี่ยฮัโหลฮัลโหยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตรกรรมความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้ เรื่องเล่าจากเคสติงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศพนมพงศ์ผมธัญวัฒน์อิผุดมและนี่คือรายการ u n d e a d e Case สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Undercase เนพิโซดที่พิเศษพิเศษไม่ปกติปกติเราจะมีการนับเลขตอนแต่ว่าในเอพิโซดเนี้ยเราย้ายบ้านแล้วกันชั่วคราวคือเรามาอยู่สถานสงราะ์ที่เรียกว่าเอ็ก l ์เพล l ์ไซปกติบ้านหลักของเราคือ s มอ m ตพอดแคสตใช่ครับซึ่งรายการ Undercase ก็จะเป็นรายการที่เล่าเรื่องลีลับที่อยู่ในสถานีที่ชื่อว่าสมอ m ต์พอดแคสตนั่นแหละแต่ว่าในวันนี้ด้วยที่ว่า เราพูดไปตอนแรกแล้วนะว่าเรามาในออพิโซดที่พิเศษมากๆเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่าในบ้านที่ชื่อว่า Netflix Thailand ก็คือเราไปอยู่ใน YouTube มาปรากฏตัวใน YouTube ของ Netflix เลยถ้าใครไม่รู้จักเราก็ย้อนกลับไปที่ซาวน p พอดแคสก็ได้ใช่ใช่ก็ยินดีครับยินดีกลับมาครับโอเควันนี้ปกติแล้วเราก็จะมาเล่าเรื่องจริงเนาะที่เป็นเคสจริงๆจากจากที่แบบเราไปหามาจากทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยในเอเชียหรือว่าเราจะข้ามฟากไปอยู่ฝั่งยุโรปแต่ว่า ไม่ใช่ว่าโดยพวกเราเอง idas, ที่เป็นคนเล่าเรื่องจริงเนี่ย <อ rattling. S 1> จะไม่เสพเรื่องเรื่องเรื่องแต่งเนาะคือปกติเราก็จะดูเรื่องจริงบ้างแต่ว่าในชีวิตประจําวัน,น <อ ıldı. S 2> หรือว่าเวลาว่างของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเสพแต่เรื่องจริงตลอดเวลาใช่ไหมพี่ถันคือคอนเซปต์ของรายการเราคือว่าพูดถึงเรื่องจริงออที่มันน่ากลัวกับฟิกชั่นใช่ใช่ไหมเราก็จะหาเรื่องจริงที่มันน่ากลัวมาเล่าหรือเรื่องลึกลับที่มันน่ากลัวมาเล่ากันใช่ครับแต่ว่าเวลาว่างเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยก็อ่านหนังสือนิยายฆาตกรรมเฮี้ยเขียเฮียอาชโนเคียงโงะหรือว่า มีนาโตะคานาเอะอะไรพวกนี้เราก็อ่านมาหรือรว่าหนังที่มันเป็นเชลล็อกโฮมหรือว่าชินไดจิอะไรเงี้ยเราก็ดูกันเนาะรหรือว่ารวมไปทั้งว่าหนังแล้วก็ซีรีส์ที่เป็นเรื่องจริงสารคดีหรือว่าเป็นเป็นเรื่องแต่งเองอย่างไม h ฮันเตอร์เนี่ยเราก็ดูเออเพราะว่ามันเป็นการทํากันบ้านเนาะค,คือเหมือนเป็นการที่เราเป็นนักเล่าเรื่องอ่ะเราก็ต้องหาพวกซอหรือว่าพวกอินสปิเรชันในการเล่าเรื่องให้มันมีการ ลำดับเรื่องยังไงให้มันสนุกเนาะมันก็มีการทำกันบ้านหรือบางทีเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเล่าต่อเออใช่ใช่เอามุมมองอะไรบางอย่างเอาทัศนคติอัตลุศมาเล่าต่อรายการก็คือเราจะเอาพวกนั้นมาเป็นมาเป็นเรฟเราไม่ได้เอาของเขามาเล่าทั้งหมดแต่บางตอนแล้วก็ของเขามาเล่าทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวนะไม่ขัดหน่อยเหรอหมดเลยโอเคแล้วก็แน่นอนว่าทุกครั้งที่เราอยากจะดูอะไรหรือว่าอยากที่จะเปิดหูเปิดตาอะไรอ่ะมันก็จะมีแอปแอปหนึ่งไม่ทัานที่เรามักจะเลือกจิ้มเข้าไปแล้วก็หาของดูจากในนั้นนั่คือแอปชื่อว่า ยูทูบไม่ใช่แล้วอนเน็ตฟลิกครับโอ้ oh, นี่เราได้รับกันว่าจ้างมาจริงไหมเดยวเขาคงแบบถอ,อนออกไป <laughs> เออก็คือ Netflix นั่นแหละครปัจจุบันผมยังค้างค่าสมาชิกแฟนอยู่เลยนี่ผมไม่อาศัยเพื่อนบ้านคขาเนมากเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เราเข้าเรื่องเลยกันวันนี้เราทั้งสองคนเนี่ยจะมาพูดคุยกันถึง2เรื่องที่เราได้ไปดูมาใน Netflix นะครับครับคือว่าใน Netflix เนี่ยมันก็มีทั้งซีรีส์มีหนังมีสารคดีหลายอย่างที่ มันอยากมันเข้ากับอันเทอร์เคสพอสมควรอ่ะใช่นี่เราก็ไปหยิบมาเล่าเนาะโอเคครับเรื่องของผมเนี่ยวันนี้ผมเริ่มก่อนนะค,ะครับผมเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งที่พอพูดไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนรายการ UC หรือว่าคนทั่วไปเองอะ่ะน่าจะต้องร้องอ๋อขึ้นมาอ๋อยังไม่ทันพูดเลยครับโอ้ยก็คือด์กเว็บพี่ทัน <S <S> <S คือด์กเว็บเนี่ยส่วนตัวผมเองกับด์กเว็บเนี่ยคือไม่ได้คล้องแวะกันมากเท่าไหร่พี่ทันคือปกติเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแหละแต่ว่าพอพูดถึงด์กเว มันจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งอะที่ว่าเราต้องเนื้อไอทีอะหรือว่าเราต้องเก่งพวกเทคโนโลยีมากๆหรือว่ามีมีศักยภาพในการเจาะระบบหรือว่ามีความศักยภาพในการเขียนโปรแกรมอะไรบางอย่างซึ่งโดยส่วนตัวเองผมไม่ได้มีความสามารถนั้นราฉะนั้นก็เลยได้ยินชื่อมาผ่านๆหรือว่าได้ยินเรื่องเล่าผ่านทาง Reddit บ้างหรือว่า ผ่านทางซอสที่ตัวผมเองไปหาข้อมูลมาเล่าเรื่องรายการบ้างเนาะเออคือส่วนใหญ่เวลาเราได้ยินชื่อคําว่าดาร์กเว็บอะเออใช่คำว่าดาร์กมันแปลว่ามืดมนมืดมืดอยู่แล้วอะใช่ใช่มันจะมีภาพจำของความแบบความน่ากลัวความมีอะไรไม่รู้อยู่ในนั้นอะใช่ใช่ที่อาจจะผิดกฎหมายที่อาจจะดูมีอะไรที่น่ากลัวซ่อนตัวอยู่ในนั้นอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ส่วนใหญ่เรื่องเล่าเกี่ยวกับดาร์กเว็บพิ่ถันใน r ร d ดี t ที่ผมได้ไปอ่านมาเนาะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับ80%เลยแล้วมันคือฟุตเทจหลอน S <S <S อเออมันคือฟุตเทจที่ว่าเวลาคนเอาคลิปอะไรแปลกๆมาโพสอ,อ่ะเขาก็จะมาเขียนพลาดหัวว่า dark web footage อ่าคือการเขียนผานหัวอย่างเงี้ยในสาะในฐานะ c o p y w r i t e อรเนาะมันคือการทําให้เรื่องมันน่าสนใจมากขึ้นอ่ะมันคลิกเบสประมาณนึงว่าแบบเฮ้ยมาจากดักเว็บเลยเหรอ่าทั้งที่เราไม่รู้นะว่ามันมาจากดักเว็บจริงหรือเปล่าอ่ะแต่ขึ้นชื่อว่าดักเว็บเนี่ยมันต้องการันตีความความร้อนๆอยู่นิดหน่อยใช่ฟุตเทจที่ผมเคยดูมาเมื่อก่อนเนาะมันจะเป็นฟุตเทจตั้งแต่ปั่นๆเลยอ่ะตั้งแต่ว่ามีคนใส่ชุดหมาเดินไปเดินมาในบ้านอ่ะเออพี่ตังน่าจะเคยเห็นบ้างเพราะว่าเป็นคลิปที่ดังพอสมควรหรือ่่ีคลิปนึงท พี่ธันหรือว่าทุกคนนะ่าจะเคยเห็นคือคลิปที่แบบมีเอเลี่ยนอนอนอยู่บนโต๊ะผ่าตัดอ,อันคลาสสิกอ,อ,อนันคลาสสิกมากๆคือก็น่าจะมาจากดาร์กเว็บหรือเปล่านะออกัอีกอันนึงคือที่โหดสุดๆที่ผมเคยดูมาเลยพี่ทันมันจะเป็นแบบคนที่ใส่ชุดกอริล่าแล้วก็ลงมือฆ่าคนอย่างโหดเยี่ยม อันนั้นอะผมไม่รู้ว่ามันเซตติ้งหรือเปล่าหรือว่ามันการฆาตรกรรมจริงๆคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โหดที่สุดในชีวิตแล้วแหละที่ผมเคยได้ดูมาในดาร์กเว็บเนาะเราเราเคยเห็นผ่านในพวกโซเชียลมีเดียเวลาแชร์กันว่าสิ่งนี้มาจากดาร์กเว็บอะออมันจะชอบมีความความสยองแบบเลือดเย็นประมาณนึงอะใช่ด้วยคราวนี้มันเสียงมันไม่ค่อยมีเห็นเห็นผ่านฟุตเทจแทนอะเช่นคนบางคนเดินไปมาในบ้านหรือว่าเราไปดูอันหนึ่งที่ ที่เหมือนมีคนสองคนยืนอยู่ในห้องแล้วบางค้งคนที่อยู่ตรงโต๊ะกินข้าวอ่ะอ่าใช่ใช่อันนี้ผมก็เคยเห็นคนน่ากลัวเลยคือมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่ว่ากินข้าวไปร้องไห้พัชรมันไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้นะมันมีความเป็นโฮมวิดีโออ่ะมันมีความเป็นโฮมวิดีโออย่างที่รบอกมันมีความเหมนบ้านบ้านแต่มันน่ากลัวแล้วแล้วมัน พอมันบ้านๆอ่ะมันดูมีความเป็นไปได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วมันแบบโคตรน่ากลัวเลยเอแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปครับว่าหนังใน Netflix ที่ผมได้ไปดูมาเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับดาร์กเว็บแล้วก็ไอ้ความเกี่ยวข้องเนี่ยมันทําให้มันเอาความน่ากลัวของดาร์กเว็บมาถ่ายทอดในรูปแบบของหนังเนาะแล้วมันทาให้คอนเซ็ปต์ของดาร์กเว็บอ่ะมันชัดเจนขึ้นแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเกรงเกรงกลัวดาร์กเว็บมากขึ้นกว่าเดิมอีก ไม่กล้าเข้าไปเลยเหรอเออคือคือปกติผมก็กลัวอยู่แล้วอะ <c oughs> หนังเรื่องนี้นมันชื่อว่า Unfriended Dark Web ครับครับผม <c oughs> คือเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้มันคือเรื่องสั้นๆเลยเนาะอันนี้ไม่สปอยมันอยู่ในเทรลเลอร์แล้วก็ในในเซนอปซิสของมันนะครับมันคือเรื่องที่ว่าชายหนุ่มคนนึงเนี่ยได้ไปหยิบขโมยเอาแล็บท็อปของใครก็ไม่รู้เนี่ยติดไม้ติดมือมาจากร้านกาแฟแล้วก็พอเอามาเล่นเนี่ยหรือวว่าาาาอล็กกินเข้้้ไไปงงงีีดแับบทํธย โดยบังเอิญเนาะแล้วก็เพราะว่าในแล็ปท็อปเครื่องนี้มันมีโฟลเดอร์ลึกลับบางอย่างซึ่งพอคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นั้นในพิธันมันมีอะไรไม่รู้อยู่เต็มในนั้นไปหมดเลยซึ่งไอ้อะไรไม่ดูที่มันอยู่ในนั้นอ่ะมันนําพระเอกแล้วก็เพื่อนเพื่อน่ะรวมกระทั่งแฟนสาวเขาเองอ่ะไปสู่เรื่องราวที่มันสยองขวัญมากๆอ่ะพิธันเหมือนไปเปิดกล่องแพนดูร่าอะไรอยูมานี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็ไอ้เรื่องราวสยองขวัญที่ว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเจ้าของคอมพิวเตอร์คนเก่าแล้วก็ดาร์กเว็บอย่าง มีเหตุมีผลแต่ผมจะไม่พูดและกันว่ามีเหตุมีผลเนี่ยมันคือยังไงเนาะเอเอคือแนะนําให้คนไปดูมากๆจริงเพราะว่าค,คือบางทีเวลาเราพูดถึงดักเว็บอะเรามักจะไม่รู้สึกว่ามันลึกลับขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้รู้สึกมันน่ากลัวขนาดมันเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราจินตนาการไม่ออกแต่ว่าการดูหนังเรื่องนี้มันทําให้ความเป็นดักเว็บมันมาสุดตรงหน้าเราอะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันจับต้องได้แล้วมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดมากๆ,ๆจริงๆครับผมมั่นใจว่าชาว UC หรือว่าคนที่ชอบเรื่องลี้ลับเนี่ย น่าจะต้องถูกใจความระทึกข,ขวัญของหนังเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มันอยากให้ทุกคนจําไว้ก่อนที่จะไปดูพี่ธานเพราะว่าตั้งแต่เปิดเรื่องมาเลยนะมันจะมีคีย์เวิร์ดที่ชาวลึกลับจะต้องรู้ว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสิ่งที่ถูกฉลอเราอเ,รอเออคืออย่างเช่นยกตัวอย่างกันไม่สปอยครับตอนที่ตัวเอกเนี่ยล็อกอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไปได้มันจะมีหน้าจอให้เลือกเลือก Wi-FI ถูกป่ะเ,เออมันจะมีชื่อ Wi-Fi ต่างๆปรากฏมาออซึ่งชื่อ Wi-Fi นั้นหนึ่งในชื่อ Wi-Fi มันชื่อว่า Sient La Software มันมีคีย์เวิร์ดหรือว่ามันมีฮินต์มันมีอิสเรเอ็กอะบางอย่างที่หยอดหยอดไว้อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าคนที่ติดตามเรื่องลึกลับหรือว่าชอบพวกฆาตกรต่อเนื่องหรือว่าหนังเรือเนี้ยคือแตแบบเฮ้ยเฮ้ยเ้ยหยอดไว้นี่หว่าอะไรเงี้ยมันจะอยู่ตามตาม Wi-Fi หรือว่าตามบทสนทนาของพระเอกแล้วก็เพื่อนซึ่งมันมันมันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วก็อยากให้เราดูต่อไปเรื่อยๆว่าเอ้ยมันมีอะไรหยอดไว้อีกหรือเปล่าเนาะอีกเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆสำหรับหนังเรื่องเนี้ยพิฐานมันคือเทคนิคในกาารรเเล่่ือง อเออมันคือใช้ภาพอัดหน้าจอผ่านโปรแกรมสกายกับ Facebook เท่านั้นเองอะคือหนังเรื่องเนี้ยมันจะไม่มีฟุตเทจที่อยู่หน้านอกหน้าจอเลยอะอสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาทุกคนที่ดูหนังเรื่องนี้ผ่านกล้องหน้าจอถูกไหมถูกต้องอมันจะเล่าผ่านหน้าจอเดสก์ท็อปอะอคือมันจะมีการคุยผ่านสกายวิดีโอคอลกัน<อ>หรือว่าตอนที่ตัวเอกเล่น Facebook <อ>ก็จะมีหน้า,อนาจออินเทอร์เฟซเฟซบุ๊กขึ้นมาคือมันจะไม่มีการออกไปมากกว่าน,นี้เลยอะ่ะ<อ>ฉะนั้นเวลาที่ทุกคนที่เห็นเนี่ยก็จะมีเห็น ตัวเอกหรือว่าเพื่อนๆตัวเอกผ่านกล้องหน้าจอ,อหรือว่าผ่านผ่านบทสนทนาบางอย่างผ่านเสียงวิ i c e ว a l l อบางอย่างซึ่งมันทําให้เรารีเละพี่ทนันในยุคนี้ที่เราใช้เวลา8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงต่อวันอยู่กับสิ่งพวกนี้อย,ยอยู่กับหน้าจอ,อกับ Facebook มันรีเลทมากอะไรนนะมากจริงๆว่าแบบเฮ้ยทุกวันที่เราเล่น Facebook หรือว่าเล่นเล่นคอมมันมีโอกาสที่เราจะพบผ่าน เจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็ได้นะเราคิดว่าหนังสยองขวัญในช่วงหลังๆมาเสน่ห์มันคืออะไรแบบนี้เนาะใช่มันมีความรรเลทเดิลบะมันความใกล้ตัวมากเลยมันเอาสิ่งที่เราใช้อยู่ในปะจําวัน f c e e o o o ส s p o t i f y อือืมทวิตเตอร์ชื่อมีต่างๆไอสปอติฟก็มีในหนังเรื่องนี้ใช่ใช่น่าสนใจมันมีการสร้างเพลย์ลิสต์บางอย่างขึ้นมาใกล้คนมากเลยแล้วมันดูว่าเออ เฮ้ยหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงกันแน่อะไรยังได้ปาะมันสมจริงมากขึ้นอ่ะไอ้การเออย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจมากเลยนะว่าเฮ้ยหรือมันเป็นเรื่องจริงวะครับแล้วก็คือหนังเรื่องนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับหนังเรื่อง Searching อ่ะพี่ทันที่วา่านลูกสาวใช่ที่เป็นคุณพ่อคนหนึ่งตามผ่านลูกสาวซึ่งมันก็ใช้อินเทอร์เฟซหน้าจอคอมพิวเตอร์เล่าเหมือนกันซึ่งก็ได้ระทึกขวัญเหมือนเหมือนกันสำหรับใครที่เคยดูหนังเรื่อง Searching มาก่อนผมว่าหนังเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดเนาะก็ไปหาดูกันได้ใน Netflix ครับผมครับผม สำหรับเรื่องย่อก็คงประมาณนี้แหละครับไปหาดูกันต่อได้แต่ว่าพอเอาจริงๆแล้วอ่ะพอดูหนังเรื่องนี้มันทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวที่ผมเคยได้ยินมาในดาร์กเว็บอ่ะ hmm. เออมันเป็นเรื่องราวจริงๆนะที่มันเคยเกิดขึ้นนะพี่ทน uh ันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวนี้เนี่ยผมเล่าคำจำกัดความคำว่าดาร์กเว็บให้ทุกคนฟังคร่าวๆก่อนลวกันเนาะคำจำกัดความจริงๆของดาร์กเว็บเนี่ยมันคือพื้นที่เร้นลับบนโลกออนไลน์พี่ทน uh ัน huh. คือคือปกติเวลาเรล่นเฟซบุ๊กอ่ะมันจะมี h t t p หรือว่ามันจะมี uh huh. มันจะมีพื้นที่ของมัน,นะอะที่มันพื้นที่สาธารณะที่ใครๆก็เข้าไปได้แต่ว่าดาร์กเว็บเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่อีกเลเยอร์หนึ่งอะคือถ้าสมมติว่าเราอยู่บนเปลือกโลกแผ่นนอกอะดาร์กเว็บนี่มันอยู่ลึกเข้าไปอีกอะข้างในฮิวเขาเรียกว่าอะไรฮิวบูลลสไม่รู้อะผมเรียกไม่ถูกอะเนื้อเนื้อในของเว<อ>็อบ,บอีกทีหนึง่งเผลอๆมันจะอยู่ในชั้นแก่นโลกเลยซ้ำอะที่ว่าการที่เราจะเข้าถึงดาร์กเว็บได้มันจะต้องมีกรรมวิธีบางอย่าง เพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยขุดลึกเข้าไปยังยังพื้นที่เบื้องลึกตรงนั้นอ่ะเออแล้วก็พอไปถึงเนี่ยพิธันมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโอเวอร์เล์เน็ตเวิร์กอ่ะคือโอเวอร์เล์เน็ตเวิร์กคนที่ยึไปอยู่พื้นที่ตรงนั้นอ่ะทุกคนจะเป็นอโนนิมัสอ่ะคือทุกคนจะไม่มีการมาบอกตัวตัวเป็นใครใช่ใช่ทุกคนจะไม่รู้ว่าคนที่เป็นยูเซอร์ตรงเนี้ยสมมติว่าใช้ชื่อว่าชารอนหรือว่าใช้ชื่อว่าธัญวัตรอ่าอีฟหนึ่งก็ไม่รู้ว่าคนเนี้ยคนบนโลกบน เขาเรี่ยวสถานะตัวตนแท้จริงใช่สถานะตัวตนในแท้จริงในโลกแห่งควมเป็นจริงเนี่ยเขาคือใครกันแน่ทุกคนเป็น a อนอนิมัสหมดเลยใช่แล้วไอ้ความ a อนอนิมัสตรงเนี้ยมันเหมือนว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครจับตามองอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีการใช้งานหรือว่าการออบเจกตีฟหรืออัจเจนดาของการใช้ดักเวทที่มันค่อนข้างจะเจนมากๆว่ามันจะต้องไม่ใช่เรื่องสีขาวสักเท่าไหร่ บางทีมันไม่เท่านะมันอาจจะมืดไปเลยก็ได้นะ <S <S ออชื่อว่าดาวดามืดไปแล้วเนาะ <S <S 1> <S 1> ใช่แล้วก็ในหนังเรื่อง Unfriendly ในพิทนันเขาเปรียบเปรยการที่เราเนี่ยพาตัวเองดรือลิงเข้าไปในในพื้นที่ Overlay network หรือว่าด a r k เว็บเนี่ยเหมือนเป็นการท่องเรือหรือว่านั่งเรือลงไปยังปอร์โลกับพ่ทน<อ>ันเออหรือว่า<อ><อ>ปกติเวลาเราพูดถึงการไปสู่นรกหรือว่าไปสู่อีกขุมหนึ่งอ่ะเราน่าจะเคยได้ยินตำนานเรื่องของการนั่งเรือที่ที่พาตัวเองไปสู่ปอรโลกอะมันคือการนั่งเรือข้ามภพภูมิเนาะ จากโลกแห่งมนุษย์ไปสู่โลกแห่งนรกเขาเปรียบการเดินทางไปอยู่ไปสู่ดักดักเว็บอ่ะเป็นเหมือนการเดินทางนั้นเลยพี่ทันนั่น<า>ปลายทางจะเจออะไรไม่รู้ใช่แล้วแปลว่านั่นปลายทางอะ่ะมันคือความตายความน่ากลัวอะไรบางอย่างใช่ผมว่าอันนี้เป็นการเปรียบเปยที่น่าสนใจมากๆนะครับ มันนําไปสู่การใช้งานดักเว็บในดานที่มันดักสมชื่อพิทันอย่างเช่นการปล่อยคลิปโหดโหดอย่างที่ได้เล่าไปก่อนนั้นเนี่ยหรือว่าเป็นการขายยาการค้าประเวณีหรือว่าธุรกิจสีดําทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาอยู่ในหรือว่ามาตั้งรกรากอยู่ในดักเว็บทั้งหมดเลยพิทันดักเว็บที่ดังๆที่พอพูดชื่อเนี่ยน่าจะอ๋อให้หลายๆคนมันคือดักเว็บที่ชื่อว่าซิลโกรดอ่ะมันเออมันตั้งชื่อตามตามเส้นทางสายไหมซึ่งเป็นเส้นทางการค้าในสมัยก่อนเลยอ่ะแล้วก็ เส้นทางการค้าในสมัยก่อนมาสู่ยุคสมัยเนี้โดยการที่ตัวเองเปลี่ยนเป็นด์กเว็บแล้วนั่นทำให้เส้นทางการค้านั่นอ่ะมันมีทั้งยามีทั้งประเวณีมีทั้งอาวุธสงครามอ่ะอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าการเทรดในนั้นอ่ะพิธันมันจะไม่ได้ใช้เงินปัจจุบันหรือว่าไม่ใช้เงินที่เป็นเคอร์เรนซีจริงๆอย่างเช่นบาทหรือว่าดอลลร์เขาใช้บิตคอยน์เพราะว่าบิตคอยน์มันใช้บล็อกเชนเนาะมันมันสอบยากเออมันตรวจสอบไม่ได้ว่าธนาคารเจ้าไหนเป็นเป็น เป็นโฮดดิ้งหลักอ่ะเออมันก็มีความแบบลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปอีกอ่ะหรือว่าถ้าใครมาสายยู u ูบไปผิดานพอพูดถึงดาร์กเว็บ่ะน่าจะนึกถึงเทรนประมาณสองสามปีก่อนอ่ะมันคือชื่อว่าดาร์กเว็บชาเลนจ์คือยังไงอ๋อแบบซื้อของมาจากดาร์กเว็บใช่เออมันเป็นการที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนอ่ะซื้อของจากดาร์กเว็บมาอันบ็อกซิ่งกันอ่ะก็คือแบบแต่ละคนที่เปิดได้ก็จะมีอาวุธของนาซีหรือว่ามรดกทอดของนาซีหรือว่าพวกอวัยวะชิ้นส่วนของสัตว์ที่มันแบบ แปลกๆอ่ะเ,ออเคยเห็นใน YouTube อยู่เ,ออเออช่นแบบว่าฉันได้สิ่งนี้มาจากด์กเว็บมาดูกันเถอะอะไรเงี้ยมันเป็นเทรนแบบมากๆเลยนะพี่ทันในยูทูบฝรั่งอ่ะที่เขาชอบเล่นกันเมื่อประมาณสองสามปีที่แล้วอะ่ะปีสองสิบแปดมันจะรเ้สึกเป็นช่วงบูมมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดได้อีกก็ก็อย่างเช่นนาซีเนาะแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยคือเปิดได้ตุ๊กตาวูดูอ่ะเออคือพอมันเป็นตุ๊กตาวูดูที่มาจากดักเว็บอ่ะมันมีความทําให้เราคิดว่าเอ้ย หรือว่ามัน,มนต้องคำสาบจริงๆวะมีตะปูไหมเออไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้อะคือแต่มันน่ากลัวมากๆเลยนะพี่ยศมีเส้นผมไหมเดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวนะพี่เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่อันบ็อกซ์่ป่ะเน่ยเออแต่คือในโลกอีกใบที่เปรียบเหมือนปรโลกที่ชื่อว่าดาร์เว็บนี่พิ่ทันมันเป็นที่อยู่ของอีกเรื่องที่มันคล้ายคลึงกับเรื่องของ Unfriended มากๆเลย แต่ผมจะไม่บอกแล้วกันว่ามันคล้ายคลึงกันยังไงเนาะเออคืออีกเรื่องราวของดาร์กเว็บที่ผมกำลังจะพูดถึงพี่ฐันมันชื่อว่า t h r r e r r o o เหรือว่าห้องสีแดงนี่แหละมันเป็นห้องลับสีแดงที่ซ่อนลับอยู่ในหลืบของโลกอินเทอร์เนต็ตเออคือคําว่า The Red Room เสียมันมาจากหนังเรื่องวิดีโอโดมครับในปี1983คือมันมีการใช้ห้องสีแดงเนี่ยในการจับคนมาทรมานแล้วก็ถ่ายทอดสดออกทีวี ของจริงใช่ไหมอันนี้ในหนังวิดีโอในหนังใช่ไหมค่ับพิธานลองดาวว่าเดอะเรดรูมเซดักเล็บจริงๆเนี่ยใช้งานยังไงเราว่าจะเป็นฟุตเทจแบบกล้องซีทีทีวีนั่นเละถูกต้องประมาณนั้นเลยจับคนไว้ใไว้ขาในี่หรอใช่คือจากคําบอกเล่าในอินเทอร์เน็ตนะครับบอกว่าเรดรูมเนี่ยมันคือพื้นที่การถ่ายทอดสดการทรมานคนรวมไปถึงอาจเป็นการฆาตกรรมและที่เหนือไปกว่านั้นพิธานมันคือการอนุญาตให้ผู้ชมเนี่ยที่ดูถ่ายทอดสดอยู่สามารถเลือกได้ว่าจะ ให้ผู้ที่อยู่ในห้องนั้นอ่ะที่เป็นผู้คุมขังอ่ะสามารถทําอะไรก็ได้กับคนที่ถูกจับมาทรมานคือต้องจ่ายตังค์เหรอใช่ต้องโหวตอะไรอย่างี้ใช่คือเรียกให้เจเข้าใจง่ายมันคือการออนไลน์อินเทอร์แอคทีฟสนับฟิล์มอ่ะน่ากลัวว่ะคือคนที่ดูอยู่อ่ะสามารถเลือกได้ว่าจะเอามีดแทงจะเอาตะปูปักหัวหรือว่ายังไงก็ตามอ่ะสามารถเลือกได้เลยว่าจะจัดทรมานทรกรรมคนที่ถูกจับขังอยู่ในห้องนั้นได้ยังไงบ้างครับครับว่ากันว่าการอินเทอร์แอคของผู้ชมเนี่ยมันมีตั้งแต่การ ล่วงละเมิดทางเพศข่มขืนทรมานรวมไปถึงการสั่งฆ่าด้วยวิธีแปลกๆอ,อย่างเช่นการเอามีดแทงหรือว่าการจุดไฟเผาก็ก็เป็นไปได้เพราะว่ามันมันมีอำนาจของเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเออมันมีการแลกเปลี่ยนเป็นเงินออนไลน์อย่างบนะิตคอยเนาะดูอย่างเดียวราคาหนึ่งสั่งการอีกราคาหนึ่งคือมันมีการบันทึกไว้ว่าการที่จะสั่งการในเรตูมส์ขั้นต่ำมันคือหมื่นดอลลาร์เป็นต้นไปเท่าไหร่หมืน่นหมืน่นไม่ใช่หมื่นดอลลาร์หมื่นบิตคอยเนี่ยมันประมาณ หลายล้านดอลลาร์ไม่รู้คดนที่ตอนนั้นมันเท่าไหร่นะค่อนข้างแพงแหละใช่แพงมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นมันเป็นความบันเทิงแบบของของคนที่มันชอบในเรื่องนี้ซึ่งซึ่งซึ่งชอบความรุนแรงเออซึ่งซึ่งเราก็ไม่เข้าไม่ถึงขนาดนั้นว่ามันมันมันแฮปปี้เอนจอยอะไรขนาดนั้นมันมีคนที่ใช่ใชู่กทำเป็นเหยื่อไงใช่คือเรื่องราวของ Redroom เสร่จมันก็เป็นประมาณนี้พิธันแต่ว่ามันจะมีไซส์สตอรี่ที่น่าสนใจอีกอีกต่อมาก็คือว่าการบอกว่าเร room เสร่มันคือห้องที่คลิกเข้าไป จะต้องมีอันเป็นไปเว้ก็คือแม้ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือ,อว่าการถูกฆาตกรรมแล้วก็การฆ่าตัวตายหรือว่าการถูกฆาตกรรมเนี่ยมันจะมีการที่คนที่เสียชีวิตเนี่ยอเอาเลือดของตัวเองเนี่ยไปละเลงห้องของตัวเองให้เป็นสีแดงทั้งหมดเลยเฮ้ยนี่คนลุกอันนี้คือหมายถึงว่าเอฟเฟกมันตามมาจากที่ไปดูมาแล้วใช่หรออันนี้อันนี้คือไซส์สตอรี่ของของเดอะเรดรูมตรงเนี้ยนะซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ก็น่ากลัวไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า,แต,าแต่ว่าก็น่ากลัวใช่เออคือมันคล้ายคล้ายเอเวอร์เร อย่างหนึ่งคือพอเราไม่รู้ว่าเราเข้าไปดูอะไรอยู่อ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าคนที่ควบคุมห้องนั้นคืออะไรอ่ะใช่แล้วเขาจะตามตัวเรามาเจอเมื่อไหร่เขาจะสั่งให้ทำอะไรต่อมันก็นั่นแหละคือความน่ากลัวของดาร์กเว็บอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ไอคอนเซปต์นี่แหละผมใบสั้นๆแล้วกันว่ามันเกี่ยวข้องกับอันเฟรนเด d อ่าแล้วก็ s i ยสตอรี่อีกอย่างหนึ่งที่มันน่าสนใจไม่ทันมันมีดาร์กเว็บที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้ตำนานนี้ในการดึงหัวคนเข้าเว็บของตัวเองเหมือนกันคือมันจะมีดาร์กเว็บ ที่ญี่ปุ่นนั่นนึงที่พอพอคนกดเข้าไปในทาทกเว็บตัวเนี้ยม,มันจะปรากฏป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็เป็นเสียงเด็กเนี่ยถามมาว่า do you like the red room หรือว่าคุณชอบ Red room หรือเปล่าอเออซึ่งพอกด yes ไปเนี่ยมันก็จะขึ้นชาร์ตขึ้นมาว่าคนที่เสียชีวิตจากการกดคลิกลิงก์เข้ามาเนี่ยมีกี่คนแล้วอะโอ<ฮ>หน่ากลัวป่ะไอ้คนที่กดไปก็สื่ว่าคนลุกสิเออว่าเฮ้ยหรือกูจะต้องตายวะ มันเล่นอารมณ์คนนะแต่ว่ามันไปต่อไหมหรือว่ามันจบประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่ผมไปหามาซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนาะทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามามันไม่มีอะไรยืนยันเลยพี่แานว่าเดอะเรดรูมส์อ่ะมันเป็นเรื่องราวที่มีอยู่จริงมันเลยคล้ายจะเป็นเออเบิร์นเลเจนท์อ่ะที่มันไม่มีหลักฐานไม่มีคนเคยพบเห็นอ่ะเราคิดว่ามันเป็นนอกจากเออเบิร์นเลเจน์แล้วมันคือ เรื่องเล่าในอินเทอร์เน็ตยุคใหม่อ่ะใช่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 เอเอบเตอร์เมื่อก่อนมันเป็นเรื่องแค่ตำนานเมืองแบบมือเมืองแต่เออบริเดอในยุคนี้มันคือแบบในโลกอินเทอร์เน็ตไปแล้วอ่ะอใช่ไหมแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะมันมีความแบบอย่างวะ เออว่ามันมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ไปเจอมาว่าในโครามันมีคนถามคําถามเนี้ว่า the red room อะมีจริงหรือเปล่าโคราคือเว็บตอบถามเนาะว่ามีคนสงสัยอะไรมาก็จะมาลงคําถามไว้แล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนทางบ้านเนี่ยมาตอบว่าเขาคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ซึ่งพอมีคนมาถามว่า the red room ซิมีจริงหรือเปล่าเนี่ยมีคนมาตอบว่าถ้าสมมุติว่ามีคนมาบอกว่าเป็นเออร์เบลเลเจนหรือว่ามีคนมาบอกว่าไม่เคยพบเห็นเนี่ยมันไม่เ s ็ก์แล้วนะ เพราะว่าคนที่เคยพบเห็นหรือว่าคนที่อยู่ในเดรดรูมอะก็คงไม่ไม่อยากออกมาบอกหรอกว่ามันมีห้องนี้อยู่อ่ะเพราะว่าเขาอยากให้มันมีห้องนี้อยู่ต่อไปอ่ะมันเลยมคเซนสมากๆว่าการที่ไม่มีคนออกมาบอกว่าเดรดรูมมีจริงนั่นแปลว่ามันมีจริงการปฏิเสธว่าเดรดรูมไม่มีจริงเนี่ยมันคือการยืนยันว่ามันมีจริงอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องอันนี้อันนี้คือทฤษฎีอันนี้คิดอีกแบบหนึ่งนะเว้ยว่าถ้ามันเป็นแบบไซส์สตอรี่แบบที่ยศบอกอ่ะ ถ้าคนที่เข้าเร d r o รูมแล้วมีอันเป็นไปตามอาถรรพ์แบบั้นเออเขาจริงนะมันแปลว่ามันก็ไม่มีคนกลับมาเล่าแล้วสิว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเรสต์รูมอ่ะเออก็เป็นไม่ได้นะมันก็จะเป็นการยืนยันทั้งสองทางเออเออว่าเรสต o รูมมันมีจริงเว้ยเพราะว่าคนที่เล่ามันมาไม่ถึงไงใช่เอออันนี้สนใจเออเออหรือว่ามันมีจริงวะเข้าดูไหมผมเข้าไม่เป็นอ่ะดิเออครับแต่ว่าต่อให้เรเรสตรูมเนี่ย มันไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องแต่งเนาะออแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่จริงแน่ๆพิธานในดักเว็บอะมันคือสนาฟิมอะเออคือเพราะว่าเรื่องเล่าต่อไปเนี้ยเป็นสิ่งยืนยันได้แน่นอนว่ามันมีสนาฟิล์มที่อยู่ในดักเว็บจริงๆออคือเมื่อประมาณ4ี่หปีก่อนอะพิฐันมันมีสนาฟิมอันนึงที่โด่งดังมากๆในวงการดักเว็บอะมันชื่อว่าเดซี่ส์เดสทรักชั่นหรือว่าการล่มสลายหรือว่าการพังทลายของเดซี่การทำลายใช่ใช่มันเป็น อันดีสคริมเมอร์ว่แล้วกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟหน่อยมันเป็นมันเป็นชายพ r โนกราฟีอ่ะมันเป็นหนังหนังหนังโป๊เด็กอ่ะเออซึ่งในหนังโป๊เด็กเนี้ยมันไม่ใช่แค่ว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเท่านั้นนะมันมีการทรมานแล้วก็ข่มขืนเด็กผู้หญิงอยู่ในฟตเทจด้วยซึ่งมันเป็นภาพที่แย่มากอ่ะแล้วมันเป็นภาพที่หลุดออกมาแล้วพอมันคนมันออกมาบอกว่านี่น่าจะเป็นเรื่องจริง มันไปถึงหูทางการได้อย่างรวดเร็วมากๆว่าแล้วก็มีการสืบสวนต่อไปอย่างรวดเดวร็วอ่ะแล้วก็พอสืบสาวเราเรื่องต่อไปไม่ทันพบว่าชายที่อยู่ในวิดีโอแล้วก็ลงมือขอ่มขืนเด็กผู้หญิงคนเนี้ก็คือชายชาวออสเตรเลียที่อาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์ค,คือชายคนนี้มีชื่อว่าปีเตอร์สกัลลี่ครับ,รบต่อมาครับเรื่องราวมันก็เปิดเผยว่าปีเตอร์สกัลลี่และก็แฟนสาวสองคนเนี่ยร่วมมือกันทําวิดีโอเพื่อเผยแพร่ลงในดักเว็บของตัวเองคือตั้งใจไปขายในดัก คือดักเว็บของตัวเองเนี่ยมีชื่อว่า No Limit Fund เขาเนี่ยเรียกค่าหัวคนดูคนละ10,000หมื่นดอลลาร์คือมันใกล้เกิดความเป็นเรตูมากเลยนะใช่คือคือผมจะบอกว่าคนไปคนดูคนจ่ายถูกต้องคือมันมีคนที่เชื่อมโยง The Redroom กับ No No Limit Fund ของ Peter s c a l าลีว่ามันอาจจะเป็นเว็บเดียวกันแต่จริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่แต่ยังไงก็ตามอ่ะยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสังคมซึ่งมันน่ากลัวลมันแย่แหละเออคือเด็กที่ถูกทรมานนคคลิปี้ของุณ ของปีเตอร์สการ์ลีพิทัศนมีสามคนอายุสิบเปสิบสองเท่านั้นเองอะคือเด็กมากๆปหกอะปหกมหนึ่งเท่านั้นเองอะพวกเธอถูกแฟนสาวของปีเตอร์สการลีเนี่ยล่อลวงมาด้วยอาหารบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยจะให้ขนมกินนะจะให้อาหารกินนะเพราะว่านะพวกเขาน่าจะไปลงมือก่อในย่านชุมชนของของฟิลิปปินส์อาจจะมีเรื่องของความอดอยากความแบบอะไรบางอย่างอ่ะ ซึ่งเขาใช้ปมตรงนั้นในการล่าลวงเด็กพวกนี้มาเพื่อก่อการทรกรรมทรมานทรกรรมซึ่งผมขอข้ามรายละเอียดแล้วกันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่พอลงรายละเอียดแล้วมันน่ากลัวมากๆจริงๆครับเวลามันผ่านไป5วันที่พวกเขากักขังนุ่งเนี่วเด็กพวกนี้จนแฟนสาวของปีเตอร์สการเลียทนไม่ไหวเว้ยเพราะว่าภาพที่เธอเห็นตรงหน้ามันคือภาพที่เด็กผู้หญิงเราเนี่ยถูกถูกทำลายถูกลามโซ่ไว้จบไปแล้วกันนะแล้วมันก็เป็นภาพที่สะเทือนใจมากๆคือ พอเธอตัดสินใจปล่อยสองในสามของเด็กผู้หญิงเหล่านี้ออกไปอ,ะอ่ะหนึ่งในสามเหล่านั้นน่ะคนก็สงสัยว่าไปไหนเว้ยแต่ปรากฏว่าพอสืบสาวต่อไปก็คือหนึ่งในสามเหล่านั้นถูกปีเตอร์สการ์ลี่ฆ่านีวิตแล้วใช่ก็คือถูก strangling อ,อ่ะรัดคอจนเสียชีวิตอ,อสุดท้ายสการ์ลี่และแฟนสาวเนี่ยก็ถูกจำคุกตลอดชีวิตพิทันตัวสการ์ลี่เองเนี่ยจากการสืบสาวประวัติแล้วครับเขามีประวัติที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแล้วก็ข่มขืนเด็กอ,ะอ่ะมากกว่าหกสิบคดี คือมันมีเด็กที่มีความเกี่ยวข้องกับสกาลี่ประมาณ60-70คนได้คือน่ากลัวมากๆจริงๆแล้วก็คุณสกาลี่เนี่ยถือว่าได้เป็นเ o ิ l ์ w เวิร์สเพด h ฟ l e หรือว่าคนที่รักเด็กใครเด็กใครเด็กละการที่แย่ที่สุดในโลกเพราะว่าเขาลงมือก่อเหตุได้จริงๆก็แย่ทุกคนแหละใช่แต่ว่าคนนี้ค่อนข้างจะหนักหน่วงเกินเกณฑ์ไปหน่อยครับเนี่ย คดีเนี้ยหรือว่าข่าวเนี้ยมันเลยกลายเป็นหลักฐานชี้สัคขันว่าในดาร์เว็บเนี่ยมันมีอะไรอย่างนี้อยู่จริงๆกันไม่ทันมันมีสตัฟฟีมอยู่จริงๆแล้วก็<ม>บ่งบอกให้เห็นชัดเจนว่าคําว่าดาร์เว็บในที่เนี้ย<ม>คําว่าดาร์ในที่เนี้ยมันไม่ใช่อะไรที่ไหนเลยอะ่ะมันคือความดํามืดในจิตใจคนอะ่ะ<ม>ที่พออยู่ในเบื้องลึกอยู่ในที่ที่มันแสงส่องลงไปไม่ถึงอะ่ะม,มันไม่พอไม่มีคนจับตามองไม่มีคนให้ความสําคัญไม่มีคนไปจับตามองว่ามันเกิดอะไรขึ้นในในพื้นที่ดํามืดตรงเนี้ยนั่นแหละ ความระมึนในจิตใจคนมันเลยเผยแพร่ออกมาแล้วก็ความนิสัยจริงๆของคนบางคนก็ได้ถูกเผยแพร่ออกมาในดักเว็บแห่งนี้นั่แหละเราเราคิดว่าตัวระบบของธรรมชาติของแพลตฟอร์มหรือธรรมชาติของดักเว็บอ่ะมันก็เอื้อให้คนมีพฤติกรรมปลดปล่อยพฤติกรรมแบบนั้นออกมาด้วยนะอย่างแรกคือไม่รู้ว่าตัวตนคือใครครับตัวสอบได้ยากถูกป่ะการโอนเงินก็ผ่านบิตคอยช์ใช่หรือว่า การคุยอะไรกันน่ะมันไม่จําเป็นต้องรู้ว่าคนนี้คือใครหน้าตาเป็นยังไงออพอการตรวจสอบอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยากปุ๊บอะ่ะมันก็เป็นที่ที่ทําให้คนมันสามารถปลดปล่อยไอ้ความความน่ากลัวในใจตัวเองอะ่ะเอามาระเลงเต็มที่เลยอะ่ะออแล้วอีกอย่างคืออย่างเคสสองยอดที่เล่ามามทําทให้เห็นแล้ว่าเฮ้ยแล้วคนที่มีพฤติกรรมแบบเนี้ยชื่นชอบไอร้รักษณะที่มันน่ากลัวแบบเนี้ยมันมันไม่ได้มีคนเดียวนะ ที่บอกมันมีคนปล่อยแต่ว่ามันมีคนที่พร้อมจะซื้อต่ออีกอะและเยอะมากๆเยอะมากอะครับซึ่งอันนี้แหละคือความน่ากลัวของดักเว็บว่าท้ายแล้วมันควรจะตรวจสอบได้หรือเปล่าอืมอืตำรวจเข้าไปจับหรือตำรวจอเมริกาหรือทั่วโลกควรจะปรับตัวยังไงในการจัดการกัอาชญากรรมที่อยู่ในดักเว็บแบบเนี้ยเออเรื่องก็เป็นความท้าทายแบบหนึ่งแล้วว่าใช่ใช่ใช่เรื่องของผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ฟังเรื่องราวของดักเว็บแล้วก็รู้สึกว่าสนใจในเรื่องของคอนเซปต์เนาะก็อย่าลืมว่าไปหาดู หนังชื่อว่า Unfriended Dark Web ได้ใน Netflix ก็สามารถ Subscribe หรือว่าหาคนที่เป็น Family Package ได้เลย uh, แล้วก็ไปดูกันนะครับ,รบแล้วก็คิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์ใน YouTube ได้ And I found this folder. It was hidden. And it automatically connects you to this thing. Dude, this is dark web. What's dark web? Part of the internet where no one can track you. <S, s all about drugs, illegal IDs, even assassination for hire. <Right. S 3> hey, yeah, the dark net is mostly about the bad guys. And this got videos on t ไปครับกลับมาในเบรกนี้เป็นเรื่องของเราเนาะ,อะของเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนที่ทําทํางานข่าวด้วยแล้วก็เรียจบรักศึกษามาด้วยเนี่ยซีรีส์แบบหนึ่งที่เราชอบมากคือซีรีส์แนวนัการเมืองครับครับซึ่งในเดตฟิกเกอร์มีหลายเรื่องแหละ ที่พูดถึงเรื่องการเมืองสอสต่างๆต่อสู้กันอะไรเงี้ยอย่างเช่น p o w พ r p เ f f g i ก l ลชตูปีดูใช่เออดดโนดอันนี้การเมืองจัดเลยวันพีสด้วยวันพีสด้วยนารูตกรารูตนยังไม่มีเข้างไปแล้อกลับมาใหม่ไมพอดีโอเคครับคือหนึ่งในหนังที่เราชอบคือหนังแนวการเมืองแหละอแต่ว่าพอพอเราไปเห็นเรื่องนึงมามันชื่อว่าเดอะพิติเียน คือชื่อคือตรงมากเลยคือไม่มีไม่มีอะไรตรงไปขอนี้แล้วอ่ะเดอะพลิติเชียนอ่ะคือนักการเมืองมากคือชื่อมันสุดแล้วคือถ้าคนชอบแบบเราคงต้องกดไปดูอ่ะแต่พอกดไปดูไว้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการเมืองจ๋าขนาดนั้นอ่ะอ้อเหรอคือถึงแม้ชื่อมันจะเป็นเดอะพลิทิเชียนนักการเมืองที่เราเห็นภาพมันควรจะเป็นสอสอในสภาในนู่นในนั่นใช่ป่ะแต่เนี้ยมันเป็นมันเริ่มต้นจาก การเมืองในโรงเรียนเว้ยอ๋อมันเป็นซีรีส์ที่พูดในซีซั่นแรกนะมันเป็นซีรีส์ uh huh. ที่พูดถึงการแข่งขันกันของ uh huh. อีลีทในโรงเรียน2กลุ่มอ uh huh. ที่จะพยายามต่อสู้กันเพื่อให้ไดชนะเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนอ oh. ในครั้งต่อไปอะ่ะโอ้หเออน่าสนใจคือการเมืองที่อยู่ในการศึกษาเน,ะนบบะาะในโรงเรียนนะเนีเออ่ยสู้กันยังไงเนออ่ยออที่สนุกคือว่าทั้งสงทีมเนี่ยทั้งสงฝ่ายเนี่ยสู้กันแบบ จริงจังมากๆอ่ะมีการฟอร์มทีมที่เป็นแบบคนนี้เป็นฝ่ายสื่อสารคนนี้เป็นฝ่ายกลยุทธ์คนนี้เป็นฝ่ายแบบตามหาผู้ท้าชิงอะไรเงี้ยแล้วตั้งสองคนตั้งสองฝ่ายก็สู้กันแบบอย่างนี้มาตลอดอะไรเงี้ยเราพูดแค่นี้พอเซตติ้งมันคืออยู่ในอเมริกาถูกปหในอเมริกาในโรงเรียนในมัธยมปลายอะไรครับต่อจากเนี้ยเราจะสปอยอีกนิดหน่อยแต่เราจะสปอยไม่มากเกินไปเพื่อที่จะไม่ไม่เสียอัตราลดในการดู ได้แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะเป็นตัววัดให้ทุกคนเองครับถ้าสปอยเกินไปเดี๋ยวผมจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ตัดออกคือหนึ่งในตัวละครเด่นเรื่องของเรื่องเนี้มีชื่อว่าเพเทนฮอลบาดเพเทนเนี่ยเป็นฝ่ายหนึ่งที่อยากจะสมัครเป็นประธานานักเรียน<อ>แล้วเขาพยายามจะตามหาคนที่เป็นผู้ช่วยเขาอ่ะเป็นมือสองอ่ะคือเวลาเราดูเลือกตั้งอเมริกาตอนเนี้ยที่แข่งกันอยู่ในที่เราอัดเทปมาอยู่เนี่ยจะเป็นการแข่งระหว่าง ประธานาธิบดีแล้วก็รองประธานาธิบดีเห็นปะในการมือในโรงเรียนก็เป็นเหมือนกันเว้ยคือมีคนสมัครเป็นพนักเรียนอีกคนจะเป็นรองประธานักเรียนเพทั้งเราตามหาว่าจะหาใครมาดีที่จะเป็นรองประธานให้ได้อ่ะแล้วทีมงานเขาไปเลือกผู้หญิงคนหนึ่งมาชื่อว่าอินฟินิตี้แจ็กสันเดี๋ยวนะชื่ออินฟินิตี้แจ็กสันชื่อเท่มากเลยอินฟินิตี้เนี่ยเป็นคนที่ทีมงานของเพทันเลือกมาอโดยพวกเขามองว่าเพทั้งน่ะขาดความเป็นมนุษย์อ่ะคือแข็งเกินไปเป็นหุ่นยนต์แล้วกัน เออไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่อ่ะแต่อินสเนตี้เนี่ยจะมาเติมเต็มในเรื่องความเป็นมนุษย์ให้กับเพตันได้เออเออน่าสนใจอ่ะโอ้มันโคตรการเมืองเลยมีความเป็นเคมีที่จับจับคนสองคนที่มีบุคลิกต่างกันเอาความเก่งของแต่ละคนมามามาหลอมรวมกันแต่ว่ามันก็มีบางประเด็นที่เราแปลกๆปนึคือว่าอินสเนตตี้เป็นคนที่ป่วยครับแบบทาคีโมมาอะไรเงี้ยแล้วทางทีมของเพยตันก็เลยมองเอาเนี่ยคือประโยชน์มันจากอินสเนตตี้อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เออก็เป็นก็กลายเป็นว่าแต่มันเป็นการเมืองมากเลยเป็นเครื่องมือทางการเมืองอะเออจริงๆิอินฟินิตี้รู้ตัวแหละว่าเป็นเครื่องมืออะไรเงี้ยเราสปอยแค่นี้พอได้ได้โอเคอันนี้อันนี้ถือว่าไม่ได้สปอยใช่ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยใช่นิดหน่อยนิดหน่อยโอเคโอเคหลังจากนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นแหละคือในระหว่างเรื่องเนี่ยครับพอเวลามีตัวละครของอินฟินิตี้โผล่มาในเรื่องนี่จะเป็นคนพูดถึงอาการหนึ่งบ่อยมากเลยยศอาการนี้เขาเรียกเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษว่า มันชาวเส้น by proxy disorder ครับหรือว่าพูดอีกแบบหนึ่งคือมันชาวเส้นซินโดรม by proxy ย่อๆคือ MSBP เคยไยินใช่ปะผมเขียนในหนังสือเออคือโรคนี้ยเป็นโรคที่ว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยอะ่ะมัมจกจะทำ้รรายร่างกายหรือ,อว่าลอกวางยาผู้ป่วยเพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ป่วยใช่มันเป็นโรคที่แปลกมากเลยนะเ,เป็นโรคที่แบบ ถ้าเรามองในฐานะคนที่สุขภาพดีเราจะไม่เข้าใจเลยว่าเขาทำอย่างนีไปเพื่ออะไรแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีนกลไกทางสมองบางอย่างที่มันบังคับให้คนที่ป่วยเป็นโรคเนี้ยทําสิ่งนั้นอะอออ,อแล้วลักษณะหลายๆอย่างของโรคนี้ครับคือว่าคนที่เป็นคนกระทำต่อผู้ป่วยเนาะจะแบบเวลาไปโรงพยาบาลจะพยายามแบบปกปิดอาการที่แท้จริงของผู้ป่วยอเออใช่ใช่ใช่ใชสมมติว่าไปโรงพยาบาล A ปุ๊บแล้วหมอบอกว่าเป็นอาการร้ายแรงก็จะโอเคถ้าหมอบอกว่าอาการไม่มีอะไรเลย ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนโรงพยาบาลเพื่อไปหาโรงพยาบาลใหม่ที่จะบอกเขาได้ว่าผู้ป่วยอะป่วยอะไรแรกจริงอะแปลกปลอมันแปลกมากขนาดเดียวกันเหยื่อที่ถูกกระทำเองครับส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ตัวว่าเป็นเหยื่อของคนที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยอ่าครับคือสมมติว่าเราเป็นคนที่ถูกคุณแม่หรือคุณพ่อว่ารอบวางยามาเรื่อยๆเด็กจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงอะ เขาอาจจะรู้แค่ว่าตัวเองเป็นคนที่เจ็บเจ็บป่วยป่วยอ,อ่อนออนัดนตั้งแต่เด็กอะออแต่ไ,ไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเนาะครับคือโดยทั่วไปแล้วอะคนที่มีอาการเป็น MSBP เนี่ยครับเขาก็จะไม่ค่อยรู้ตัวน้นอ,อย่างที่เราบอกไปบางทีก็ได้รับผลกระทบทางทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจคือจิตใจเนี่ยที่เราไปดูข้อมูลมาคือหลายคนบอกว่า คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยมัาจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอรู้สึกเป็น low self-esteem ไม่ค่อยรักตัวเองเพราะตัวเองป่วยมาตลอดเวลาพ่อแม่ที่น่าจะเป็นคนที่พึ่งพาหรือคนดูแลเนี่ยก็พึ่งพาไม่ได้อีกอ่ะปพพวกเขาอยากให้เธอป่วยไงเดี๋ยวป่ะก็เลยแบบความไม่มั่นใจความรักตัวเองมันน้อยลงไปอะไรเงี้ยครับเนี่ยเรากลับมาตรงของอินฟินิตี้หน่อยอคือมันเชื่อมกันตรงนี้แหละอินฟินิตี้ป่วยและอยู่กับยายอยู่กับย่าบุ๊แค่นี้พอ โอ้โหเออโอเคพูดแค่นี้พอพูคนี้พอโอเคอเคน่าจะพอเชื่อมโยงกันได้ครับผมแต่ว่าพอเราพูดถึง MSBP นะครับมันก็มีหลายคดีที่มันเกิดขึ้นเนาะอือืแล้วคดีหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่มากในอเมริกาเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2015สบห้าครับคดีที่ทำให้คนเขาเรียกว่าอะไรเดียใจสลายได้ด้วยสามไปอ่ะคำนี้ดีกว่าเนาะคือเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นในปี2015เนาะแล้วก็ เกิดขึ้นกับค,บครอบครัวนลยครับชื่อว่าค,ครอบครัวบานชาดซึ่งตอนแรกเริ่มเนี่ยประกอบด้วยคุณพ่อชื่อว่าร็อดอมแม่ชื่อว่าดีดีแล้วลูกสาวชื่อว่ายิปซีเป็นลูกสาวทาวั้งครอบครัวนะครับตอนแรกก็อาศัยอยู่ในเมืองลุยเซาอนาอทั่วไปเลยแต่ว่าพอเขาจะว่าไม่ไ,มได้เจอปีไหนพอพวกเขาที่บ้านพวกเขาครับต้องเจอกับเขาเรียกว่าเป็นเฮอริเคนมั้งแคทรีนาซึ่งมันทําให้บ้านน่ะได้รับความเสียหายหนักมากแล้วในระหว่างนั้นเองอ่ะ ทางแม่กับพ่อก็ทะเลาะกันสุดท้ายก็แยกทางกันไปเลยอืสุดท,ท้ายแล้วคือว่าดีดีกับยิบซี่อ่ะต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังใหม่ที่สร้างใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเราเล่าย้อนกลับไปหน่อยว่าตอนที่ยิบซี่เกิดมาได้ประมาณสามขวบสามปีนะครับดีดีเองก็บอกกับสามีว่าเฮ้ยเธอคิดว่าจิปซี่เนี่ยน่าจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายแล้วนะตั้งแต่สามขวบอ่ะคืออาการที่ดีๆบอกว่าเห็นนะคือว่าคาดว่าจิปซี่เนี่ยน่าจะเป็น โรคภาวะหยุดหายใจขณะหลับอ่ะ hmm. คือเวลาหลับแล้วจะหายใจไม่สะดวกอ่ะ uh huh. กรนเสียงดังมันจะพ่วงกับอาก,บการกรนด้วยเออเราคิดว่าแบบนั้น,นครับ uh huh. อไอโรคเนี้ยก็เลยทำให้จิบซี่ต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลนั้นแต่เด็กๆเลยรเราจิบซี่อยู่โรงพยาบาลตลอดเข้าออกเข้าออกมาตลอดลยครับ uh huh. หลังจากนั้นนะครับคุณดีๆเองก็พูดกับคนรอบตัวว่าเฮ้ยเรากังวลกับจิปซี่มากเลยนะ uh huh. คือไม่ได้มีแค่อาการที่นอนป่วยธรรมดา เธอมีโรคแทรกซ้อนเต็มใบหมดเลยอ่ะ uh huh. ซึ่งเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงอ่ะ uh huh. พอเวลาผ่านมาเรื่อยๆครับพอจิบซี่อายุได้ประมาณเจ็ดปีอ่ะทีเนี้ยเรื่องจริงเกิดขึ้นไว้คือว่าจิปซี่ประสบอุบัติเหตุอ huh. ทําให้เธอไม่สามารถแบบเดินได้สะดวกอ่ะ uh huh. เข้าใจว่าต้องผ่าตัดหรือว่ามีอาการด้านแบบตรงเอวตรงอะไรเงี้ยทําให้เดินได้ยากเลยครับอื uh huh. หลังจากนั้นที่เธอประสบญุป็ติเหตุปุ๊บอ่ะจิฟซี่นั่งรถเข็นมาตลอดเลยเว้ย uh huh. แล้วก็เวลาจะเดินก็ต้องใช้ไม้พยุงอะ ไม่เท้าอ่ะทั่วตลอดเลยครับคือกลายเป็นคนที่เดินไม่สะดวกเดินไม่สะดวกต่อไปอย<ป>่างเงี้ยหลังจากนั้นมาชีวิตของจิปซี่ที่เราเห็นน่ะคือต้องเดินแบบนี้ตลอดอ่ะอแล้วดีดีก็บอกว่าเนี่ยเป็นหนักมากเลยนะเดินยากมากเลยอะไรเงี้ยเธอพูดอยู่ไม่ตลอดเลยครับในช่วงระหว่างนี้อย่างที่เราบอกว่าคือดีดีกับทอร์ดะเลิกกันแล้วอืแต่ภาพรวมคือว่าดีดีเองอ่ะต้องการดูแลจิปซี่เพียงคนเดียวตลอดเลยอ่ะคือพยายามกันไม่ให้สามีเข้ามายุ่งวุ่นวายกับจิปซี่ครับ รวมถึงจิ๊ปซี่เองก็มีสภาพร่างกายที่ดูแบบไม่ได้ดีขึ้นเลยยศไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ทําให้ทําให้ภาพของจิ๊ปซี่กลายเป็นคนที่ต้องได้รับการดูแลตลอดเวลาเพิ่งพาตัวเองไม่ได้เออในทางตรงนข้ามนะในขณะเดียวกันน่ะด้วยภาพแบบนี้ทําให้หลายหลายคนน่ะเห็นใจจิ๊ปซี่มากๆเลยอืมคือเธอยังเด็กมากเลยนะเจ็ดแปดขวบสิบขวบอะไรเงี้ยแล้วเดินไม่ได้ป่วยอ่อนแดดอ่ะทําให้มีผู้คนมา ช่วยเหลือทางครอบครัวของดีๆก็จิปซี่บ่อยมากเช่นให้เงินบริจาคมาหรือแม้แต่ที่เราบอกต้องสร้างบ้านนะครับในพิสัมห์เนี่ยตอนที่พวกเขาต้องย้ายบ้านนะสร้างบ้านใหม่เนี่ยคือเงินเกือบทั้งหมดอะ่ะมาจากการบริจาคหมดเลยเว้ยอ๋อแสดงว่าไม่ได้ออกเองแต่ว่ามีคนที่เห็นใจมีคนที่พรอมที่จะเอาเงินเนี่ยมาสนับสนุนครอบครัวนี้ใช่ภาพที่เราเห็นก็ว่าบ้านใหม่อะ คือมีทางลาดทางเข้าอ่ะ uh huh. ลาดแบบสำหรับรถ uh huh. เข็นโดยเฉพาะเลยอ่ะ uh huh. คือตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อดูแลจิบซี่โดยเฉพาะอ่ะซึ่งเป็นความหวังดีของคนนอกเลยเนาะ uh huh. ด้วยความที่จิบซี่เป็นที่รักของคนในชุมชนมากเลยครับพวกเขาก็เลยได้รับเงินบริจาคมาก้อนหนึ่งนอกจากสร้างบ้านแล้วก็จะมีการซื้อยา uh huh. ซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ในการช่วยเหลือร่างกายจิบซี่เนาะ uh huh. เหมือนเหมือนมีคนช่วยกันดูแลจิบซี่เพิ่มขึ้นเนาะใช่คือ อยู่ในสายตาของผู้คนมากมายแล้วละ่ะไม่ได้เป็นที่รู้จักแค่ในชุมชนอะ่ะเป็นทั้งเมืองแล้วอะ่ะอ,อะไรเงี้ยอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าการบริจาคจะเข้ามาเรื่อยๆการช่วยเหลือจะมาแบบไม่หยุดหย่อนอะ่ะแต่ว่าข้อมูลจากดีๆที่ดีๆชอบบอกคนอื่นนะคอือว่าสุขภาพของยิปซีอ่ะไม่ค่อยดีขึ้นเลยวะ่ะจนถึงเวลาเนี้ยยดีบอกลูกสาวของเธอต้องต่อสู้กับโรคภัยเยอะมากเลยอ่ะเราหยิบมาบางตัวอย่างนะครับเช่นหนึ่งเป็นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมอืม สองเป็นโรคลมชักสามคือเป็นโรคหอบอย่างรุนแรงรวมถึงเป็นโรคลูคีเมียด้วยอ่ะโอ้โหมันเป็นเยอะมากอ่ะรวมโรคอันนี้แค่บางอย่างนะอคือตามข้อมูลจริงมีเป็นสิบเลยอ่ะที่ดีๆบอกว่าลูกสาวเป็นอ่ะโอ้โหมัน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 รวมรวมมิดเลยอ่ะเออเยอะมากครับแล้วอย่างที่เราบอกคือด้วยความที่เป็นลูคีเมียทําให้ต้องมีการคีโมต้องมีการบําบัดตลอดเวลาในเล่นไขเ่ขาวใช่ท่ามกลางความป่วยอืที่ภาพเราเห็นว่าซี่เป็นอย่างนี้ครับนอกจากชนชนและเมืองแล้วอ่ะ พวกสัานกข่าวต่างๆก็าๆมาทําข่าวที่บ้านของจิบซี่เนี่ยมากขึ้นเธอเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้างในระดับประเทศอ่ะคือเราไปเห็นภาพมาจากพวกซุบข,ข่าวนะคือว่ามีภาพที่มีคนพาไปดิสนีย์แลนด์พาไปออกรายการทอล์กโชว์ดังๆหรือว่ามีดาราน,นักนักรงน,นักแสดงอ่ะมาถ่ายรูปกับยิบซี่ตลอดเลยอ,ะอ่ะหรือบางคนคือดังมากอ่ะคือแบบโอเคเรารักยิบซี่นะเราอยากช่วยเหลือเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้เออคือมันก็เป็นภาพที่ ดีเหมือนกันนะในแง่ของว่าเอยเราก็ไม่ทิ้งกันอะใ,<ช>ในชุมชนก็ไม่ทิ้งกันและ<ช>แม้แต่ในระดับประเทศเองก็ไม่ได้ทิ้งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ป่วยอ่อนๆแอดแอดมาตั้เด็กกันเนาะครับพอโตขึ้นมาตอนเนี้ยิบซี่อายุสิบสี่แล้วเป็นวัยรุ่นมากขึ้นแล้วคยิบซี่เองอ่ะก็เริ่มอยากจะมีชีวิตข,ของตัวเองมากขึ้นน่ะคือเราต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่เข้าโรงเรียนได้แป๊บหนึ่งอะ่ะแม่ของยิบซี่ดีๆเขาพายิบซี่ออกจากโรงเรียนเลยเว้ย แล้วบอกว่าไม่ชอบโรงเรียนอยากให้อยู่โฮมสคูลแทนที่ดูแลได้ง่ายๆแปลว่าชีวิตส่วนใหญ่ของยิปซี่อ่ะอยู่แต่บ้านอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ไปโรงเรียนอยู่กับแม่แทบจะต้มสคูลอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในขณะเดีกวกันเธอเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีชีวิตของตัวเองอ่ะอยากมีชีวิตที่ไม่ได้ถูกแม่ควบคุมแล้วอ่ะเห็นป่ะความเป็นวัยรุ่นเนอะขณะเดีกวกันเองก็อยากมีความรักด้วยอยากมีแฟนสักคนนึงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยอ่ะพอความรักของยิปซี่มันเริ่มเกิดขึ้นนะครับ เธอเองก็มีความสุขว่าอยากเป็นอิสระอยศซึ่งมันมาคู่กันเนาะคือวัยรุ่น่ะเวลาอยากมีความรักก็ไม่อยากให้แม่มาพ่อแม่มายุงออย่งมือมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเอ,อ้ยอยากใช้ใช้เวลาสองต่อสองกับคนที่เรารู้สึกว่าเรารักอออืมแล้วก็เธอเองก็เริ่มคุยกับเพื่อนมากขึ้นแหละคุยกับคนที่คุยกันมากขึ้นว่าเอ้ยการมีชีวิตอยู่การเป็นวัยรุ่นจริงๆอะมันคือย,ยังไงกันแน่นะซึ่งมันมันมันคือความสงสัยใคร่รู้ของวัยรุ่นคนหนึ่งอะเป็นช่วงตั้งคำถามมาออ พอมาถึงในปีสองพันสบ็ดะครับตอนนั้นยิปซี่อายุได้สิบเจ็ดปีมันมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเว้ยคือว่าเธออะเริ่มสงสัยอย่างที่เราบอกเริ่มสงสัยใครรู้มากขึ้นนะ่ะเธอลองไปเปิดต,ตู้เซฟของแม่ในบ้านออืว่ามันมีอะไรอยูอย่บ้างอะไรเงี้ยในตู้เซฟนั้นเนี่ยมันมีประวัติส่วนตัวของเธอมากมายเลยอะ่ะสิ่งที่ทําให้เธอแปลกใจมันสุดคือว่าเธอเจอไอใบแจ้งเกิดอะของตัวเองอะ แต่ว่าในเอกสารนั้นเขียนว่าเธอเกิดในปี1991แต่แม่ของเธอบอกกับเธอและบอกกับคนรอบข้างมาตลอดเลยว่าเธอเกิดปี1993อืมคือทําให้ดูเด็กลงกว่าเดิมอะ่ะเออแสดงว่าตอนนี้ที่ยิปซีไปเปิดตู้เซฟเธออายุ19ปีแล้วใช่ <H ö y> แต่เธอรู้มาตลอดว่าตัวย,งย,งยงันยุน17ปีอะ่ะเออมันเป็นความลับที่แม่ไม่เคยบอกเธออ่ะน,น,นี้เธอไปเจอมาเองเลยครับ จากการรู้ความจริงในเรื่องนี้ทำให้ยิปซีเหนียวจะบ้าไปเลยเว้ยแต่แม่มก็ทากับมาได้มันเป็นความคอนฟ lict ค,ครั้งแรกๆที่ยิปซีมีกับแม่อฮ uh huh. ซึ่งอันที่น่าสนใจนะคือตาสว่างแล้วอะออมันเป็นมเมนต์ตาสว่างนะ<อ>คือมันมันก็เข้าใจได้นะคือว่าบางคนที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่า i, มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยป่าว่าแค่การปลอมวันเกิดแต่ว่าในในฐานะที่ยิปซีเองอยู่กับแม่มาตลอดเวลาแล้วก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจมีความผูกพันก็คงไม่คิดหรอกว่าแม่ จะเป็นคนที่โกหกเธอเอ,อแล้วสิ่งที่แม่ทําหลังจากที่จับยิปซีกลับมาที่บ้านได้คืออะไรรู้อ้าแม่เอาโนุของยิปซีมาแล้วเอาคอนทุบอะฮะทุบอย่างทุบให้เสียหายทุบให้พังไปเลยอะฮะแล้วบอกว่าครั้งต่อไปถ้าเธอจะหนีจากบ้านอีกอะสิ่งที่ทนทุบไม่ใช่คอนะจะเป็นนิ้วเธอเชี่ยโคตรโหดเลยเอะคือดุมากแล้วอ่ะฮะ เหมือนแปลว่าดีดๆกำลังปกปิดอะไรบางอย่างกับยิบซี่ไม่รู้อะ่ะที่ไม่ใหย้ยิฟซี่ออกไปเจอข้างนอกอะออืพอมาถึงปี2015ครับทีเนี้ยยิบซี่ก็มีแฟนละอืแฟนของเธอชื่อว่า Nicholas Code John นิโคลัสโคเดจอนครับนิโคลัสสรืน,นิกเนี่ยนะเป็นคนที่รู้จักกันผ่านเว็บไซต์หาคู่นี่เขาไม่อินเทอร์เน็ตอะอย่างที่เราบ,บอกยิบซี่ต้องการมีความรักอะเธอก็ไปเจอแฟนคนนี้นิโคลัสดูเป็นคนที่ เข้าใจยิปซีในหลายๆเรื่องครับอืความรู้สึกต่างๆความความความอยากเป็นอิสระอิสระอะไรเงี้ยที่นิโคลัสก็บอกยิปซีมาตลอดเอ้ยเอ้ยเราช่วยเราซัพพอร์ตเธอนะอะไรครับขณะเดียวกันยิปซีเองก็มักจะเอาเรื่องราวของเธอกับแม่ที่ทะเลาะกับแม่มาเล่าให้นิโคลัสฟังเว้ยคือเป็นคนเดียวที่เธอไว้ใจแล้วอ่ะว่าเธอถูกแม่โกหกยังไงถูกถูกแม่ว่าย่งไงมาเล่าให้นิโคลัสฟังครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่าจิ๊บซี่จะรักนิโคลัสมากๆเลยเนาะแล้วก็ทั้งเรื่องมีการคุยกันทั้งเรื่องว่าจะแต่งงานกันยังไงดีถ้ามีลูกแล้วจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรอ่ะคือมองไปอนาคตข้างหน้าแล้วอ่ะแต่ทุกครั้งที่จิ๊บซี่พูดถึงนิโคลัสให้แม่ฟังครับดีดีนะดีดีเองก็มีท่าทีที่แบบว่าไม่พอใจตลอดเลยอ่ะคือตะด่านิโคลัสจะแบบโกรนนิโคลัสเหมือนกับว่ามองว่านิโคลัสจะเป็นผู้ชายที่จะพาลูกสาวเธอ ออกจากบ้านไปอ่ะอแจะมาแย่งแล้วคันจะมาแย่งลูกออกไปจากเธออะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวม่ผ่านไปมันก็มีคอนฟ lict ระหว่างดีดีนิโคลัสแล้วก็ยูซี่ตลอดเลยนะครับพอมันมาถึงวันที่สิบสี่มิถุนายนปีสองสิบห้าครับดีดีเล่นเฟซบุ๊กแม่ของเธอเล่นเฟซบุ๊กใช่ปะแล้วก็มีเพื่อนเยอะเพื่อนของดีดีอ่ะก็บอกว่าเฮ้ยตอนเล่นเฟซบุ๊กมันมีสเตตัสของดีดีโผล่ขึ้นมาไทม์ไลน์เว้ยอันนี้คำหยาบนิดหน่อยเนี่ยแต่ต้องพูด ข้อความสเตตของด,ดีที่เขียนกมาคือ the beach is dead อ่ะฮะ <Huh? S 2> เออถ้าแปลไทยสุภาพห,หน่อยคือว่านางสารเลวได้ตายไปแล้วอะ uh ่ะเออแต่สเตตัสเนี้ยโพสต์อยู่บนเฟซฟู้ดของดีดีอะ huh? uh ่ะฮะอ่ะฮะเออเรื่องราวมันน่าคือรไปอีกไว้คือว่าพอไม่คนเห็นโพสต์นี้ของดีๆครับญาติก็กังวลเอ้ยเฮ้ยเกิดอะไรกับดีๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรีบมาที่บ้านกันแล้วก็ให้ตำรวจมาที่บ้านอะไรเงี้ยพอเข้าไปในที่บ้านนะครับพวกเขาพยายามเรียกชื่อทางดีดีชันยิปซี แต่ไม่มีใครตอบกลับมาเลยอ่ะบ้านเงียบมากอ่ะพอเข้าไปในบ้านปุ๊บนะครับสิ่งที่พวกเขาเจอคือว่าเขาเจอร่างของดีดีอ่ะนอนจมกองเลือดอยู่ที่ห้องนอนอ่ะเราเลือดคือไหลท่วมตัวอฮแล้วคือบาดแผลคือหนักมากที่ท้องเหมือนถูกของมีคของมีคมแทงเข้าไปที่ท้องหลายแผลครับคาถามคือเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะหลังจากนั้นคือคนต้อตามผ่านจิปบซี่เว้ยตามหาไม่เจอจิปบซี่ไม่อยู่ที่บ้านอ่ะ ไม่มีใครเห็นว่าจิ๊บซี่หายไปไหนอ่ะค uh ุ huh. กตำรวจหรือญาติๆก็เริ่มกระมวลแล้วว่าเฮ้ยถ้าแม่เสียชีวิตไปแล้วอะ่ะแล้วลูกจะเป็นยังไงอะ่ะถ้าสมมติมีคนที่เป็นโจรขึ้นมาปล้นบ้านหรอเออคือคนที่เสียชีวิตคือแม่เพราะฉะนั้นเหยื่อรายต่อไปก็อาจจะเป็นเป็นลูกก็ได้เออแต่ลูกหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยไร้ร่องรอยอะ่ะไม่มีใครรู้ครับครับทีเนี้ยพอคดีมันเริ่มใหญ่ขึ้นเนาะคนพูดถึงมากขึ้นน่ะตำรวจก็เลยไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งของจิปบซี่เพื่อนคนเนี้ยสารภาพหรืออยมรับว่า เคยที่ผ่านมาจิซี่พูดถึงชื่อแฟนตลอดเลยนะนิโคลัสตำรวจเลยไปตามต่อว่าเอ้ยนิโคลัสนี่เป็นใครทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาไปตาม i อ a d d อ e s s ของ Nicholas นิโคลัสครับเขาจะว่ามันมันสืบมันสืบต่อได้เนาะน่าจะดูจาก Facebook อะไรงี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลมีเดียอะไรรับ,รบแล้วก็ตามไปจนเจอบ้านของนิโคลัสเวยเขาจะว่าหยุดมามานอกเมืองอนะพอไปถึงที่บ้านความปหลกใจคือว่าพวกเขาเจอนิโคลัสและเจอจิฟซี่อยู่ด้วยกันอ่ แล้วอยู่ในสภาพที่ปกติดีมากมอ uh ่ะ huh. จิซี่ปกติดีร่าเริงแจ่มใสไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่เหมือนนีไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ uh huh. ตำรวจเรียกส,สองคนนี้มาสอบสวนต่อ uh huh. พอมาคุยกันต่อแยกห้องเนาะห้องหนึ่งคือห้องของจิซี่ uh huh. ห้องหนึ่งคือห้องของนิโคลัส uh huh. จิซีอ่อ่ะถามตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นแม่เธอ uh huh. เขา้องให้ตอนที่ตำรวจบ,บอกแม่เธอตายแล้วนะ uh huh. ตำรวจก็เฮ้ยยังไงเราไม่คิดหรอกว่าเธอจะไม่รู้เรื่องอ่าออออออในคือห้องหนึ่งเลยอย่ามาฟร์มไม่รู้อีกห้องหนึ่ง ตำรวจถามมิโคลัสถามไม่ถามมาสุดท้ายมิโคลัสยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนที่ฆ่าดีๆเอง <Huh. S 2> แล้วในระหว่างที่ฆ่าดีๆอะ่ะคือฆ่าในห้องนอน uh. แตใน่ในระหว่างนั้นนะ่ะพาจิบซี่อะ่ะไปเก็บตัวอยู่ในห้องน้ําอ uh ืม huh. เพื่อไม่ให้เข้ามายุ่งวุ่นวายกับเหตุการณ์นี้อะ uh huh. ที่พีไปกว่าน,นั้นคือว่านอกจากจาเป็นคนฆ่าแล้วเขายอมรับสารภาพว่าคนที่สั่งให้เขาฆ่าดีๆอะ่ะคือจิบซี่เองเว้ยอ้าวลูกสาวอ่ะ สั่งให้ฆ่าแม่ตัวเองโอ้โหคือ <Yeah. S 2> ยิบซี่ทนไม่ไหวกับความความปั่นป่วนในบ้านแล้วอะ่ะเรืเอ่อาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเธอความความที่ถูกแม่กดขี่บังคับตลอดอะ่ะอืและความจริงหลายๆอย่างที่ยิบซี่รู้มากขึ้นอะ่ะทําให้เธอรับไม่ได้เว้ยเออความ<ด>จริงที่มันค่อยๆถูกเผยออกมาผ่านการกระทรําผ่านหลักฐานต่งตางๆที่ยิบซี่ผลเจอในบ้านเนาะใช่มันทําให้เธอรู้สึกทนไม่ไหวแล้วก็ ไปบอกแฟนหนุ่มให้ลงมือฆาตกรรมแม่ของตัวเองหลังจากนั้นนะอย่างที่ได้บอกพอสอบสวนเสร็จปุ๊บตำรวจได้คำสารภาพจากนิโคลสัสทั้สุดท้ายก็ดีๆก็เขา้าใจว่าก็ยอมพูดอะไรเงี้ยม,ม,มันมีภาพที่น่ากลัวมากว่านั้นเว้ย uh huh. เรียกว่าน่ากลัวนไ,ไหมยก็น่าสะพรึงมากกว่านะน่าขนลุกอะ่ะคือในตอนที่เป็นข่าวแล้วอะ่ะแล้วมีนักข่าวไปทําข่าวที่ศาลนะครับเรานึกภาพจิปซี่เนาะที่เราเห็นภาพมาตอดที่เราเล่ามาตอนเคยเป็นยังไงอ่ะ ในจังหวะที่ยิปซี่เดินเข้ามาในศารน่ะเธอเดินเข้ามาแบบสบายมากอะ่ะไม่ต้องมีไม้เทา้าไม่ต้องมีรถเข็นเดินได้แบบคนทั่วไปเลยอะ่ะใช่ใน,นที่ก่อนหน้านี้เธอเดินไม่ได้ด้วยซ้ำไม่ใช่เหรอเออิซี่บอกว่าที่ผ่านมาเธอต้องแสดงว่าเธอเดินไม่ได้มาตอนเออพราะถูกแม่บังคับเว้ยเฮียเออ,เอ,อ,อแล้วแม่ต้องการแบบ take advantage อะ่ะคือต้องการได้ผลประโยชน์จากความปวดของยิปซีอ่ะเพราะว่าการปวดของเธอมันนํามาซึ่งเงินเนาะ ซึ่ง exposure ซึ่งความสนใจที่เธอได้รับมาใช่ได้ผลประโยชน์หลายอย่างด้วยเลยทีเนี้ยหลายคนจะสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในคดีเนี้ยเราซับซอนเกินอะคือเรื่องมันเริ่มจากที่ว่าจิฟซี่เริ่มสงสัยตัวเองเป็น MSBP เนี่ยตั้งแต่ตอนสิบสี่ปีแล้วอ่ะครับคือมีครั้งหนึ่งที่เธอไปโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเธอไปได้ยินคําพูดของหมอมาเว้ยแต่แม่กลับไม่เชื่อแม่กลับพาเธอย้ายไปโรงพยาบาลอื่น เธอสงสัยแล้วว่าตกลงเราป่วยจริงๆหรือเปล่า uh huh. หรือแม่ทําให้เราป่วยกันแน่อฮ uh huh. อันนี้คือความสงสัยแรกเย้ยคือหลังจากที่เธอพยายามจะทําให้ลูกตัวเองป่วยอ่ะสิ่งที่เธอทำกับลูกเธอมีหลายอย่างมากนอกจากโกหกว่ายิบซี่ป่วยแล้วอ่ะมีการเอายาที่เธอไม่ได้เป็นอ uh huh. มาให้กินนะนึกว uh ่า huh. สมมติเราเป็นไมเกรนอ่ะเอายาแก้ปวดหัวมาให้ทั้งที่เราไม่ได้ปวดหัวเออมาให้มาให้ลูกสาวกินตลอดเวลาเลยอ่ะ uh huh. ที่น่ากลัวมากคือว่า ดีๆเจาะท้องของจิปซี่อ่ะเพื่อเป็นช่องส่งอาหารเข้าไปให้ท้องของจิปซี่อ่ะป้อนอาหารทางสายยางทั้งๆที่จิปซี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเว้ยเออเออเออนอกจากท้องนะยังมีบริเวณอื่นด้วยอ่ะคออะไรเงี้ยทําให้เห็นภาพว่าจิปซี่เป็นคนป่วยจริงๆอ่ะทั้งๆที่เธอสามารถกินข้าวเองได้เดินเหินกินข้าวได้มีชีวิตตามปกติคือนอกจากนี้ครับจิบซี่ยังยืนยันยอมรับกับตำรวจในสุดท้ายแล้วว่า เธอไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเดินหรือไม่เคยมีปัญหาเรื่องการขยับร่างกายแบบที่แม่บอกเลยอ่ะออคือมันรักษาหายไปนานมากแล้วอ่ะอันนี้โคตรพีกอ่ะคืแล้วที่ผ่านมาเป็นสิปีที่เห็นอ่ะอคืออะไรอ่ะใช่ไหมคือผมลองนึกภาพใน,ในสายตาของคนที่ติดตามเขายิปซีมาตั้งแต่เด็กอ่ะออแล้วคือยิปซีก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เจ็บประแอดหรือว่าเ,ออเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแล้วก็ ต้องนั่งรถเข็นอะหรือว่าต้องมีไม้เท้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่มันความจริงมันปรากฏออกมาว่าจริงๆเธอไม่ได้ป่วยขนาดนั้นะมันมันน่าจะแบบโอ้โหมันมีภาพข่าวที่วันที่เราบอกเดินเข้าไปในชั้นศาลใส่เสื้อนักโทษสีส้มอะแล้วเดินเข้าไปแบบปกติอะเฮ้ยมันช็อกมันใจสลายเอนคนที่ซัพพอร์ตเธอมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับพอคดีไปสู่ชั้นศาลแล้วครับสุดท้ายแล้วศาลก็มีคำตัดสินให้จิปบซี่เนี่ยติดคุกสิบปีในฐานะคนที่มี รู้เห็นในคดีฆาตกรรมแม่ตัวเองคส่วนนิโคลัสเนี่ยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไปเมื่อปีสองสิบเก้าฐานฆาตกรรมเนาะเป็นมือหนึ่งอ่ะมือแรกเป็นเฟิร์สเออร์เมอร์เดอร์เป็นเฟิร์สเออเป็นเฟิร์สเมอร์เดอร์เนาะคาถามคือว่าโอเคคดีจบแล้วอ่ะความใจสลายที่มันเกิดขึ้นคือว่าใจสลายแรกคือจิฟซี่ถูกแม่อบิวสมาตลอดให้ต้องป่วยอ่ะแล้วเธอไม่สามารถขัดขืนแม่ได้อะนึกออกปะ ไอ้ความที่คนเราไม่ไม่สามารถขัดขืนคนที่กดกดเรามานานๆน่ะสุดท้ายแล้วมันระเบิดออกมากลายเป็นคดีฆาตกรรมคดีเนี้ยนึกวะใช่ใช่ซึ่งมันน่ากลัวนะขนาดที่เฮ้ยการที่เด็กคนนึงจะจะอยากให้แม่ตัวเองเสียชีวิตอะอมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเรื่องที่เกิดขึ้นปกตินะเว้ยไอ้กระบวนการที่มันนําไปสู่การตัดสินใจว่าจะให้ระหว่างทางเนี้ยคลิปที่เจออะไรมาบ้างนึกไมใช่ใช่ใช่ก่าที่จะบ,บอกแฟนด้วยแฟนไปฆ่าแม่ให้หน่อยเออมันคงถึงจุดที่มันไม่ไหวแล้วจริงๆอะ ล้วสมมติว่าถ้าจินที่รู้ตัวตัวเองไม่ได้ป่วยแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอถูกแม่เจาะท้องเออเจาะที่คอกินยาที่ตัวเองไม่ได้ป่วย,วยเฮ้ยมัน,นมันคือการ abuse คนแบบหนึ่งนะ,ท,ะที่รุนแรงมากนะครับอีกอย่างหนึ่งคือมีคนที่วิเคราะห์กันว่าสิ่งที่สิ่งที่ดีๆทําอ่ะมันไม่ได้มาจากเหตุผลแค่เรื่องต้องการเงินบริจาคหรือต้องการแค่เงินมาสร้างบ้านใหม่อ่ะ แต่ว่าลึกๆแล้วดีๆต้องการจะควบคุมวงการชีวิตของลูกสาวอ,ะอ่ะให้ได้ไปตลอดเว้ยอือันนี้น่าจะเป็นปมหนึ่งในจิตใ,ใจของดีๆที่ทํากับลูกอ่ะอือเราคิดว่าคนที่เป็นโรคเนี่ยหลายคนน่าจะมีอาการแบบนี้แหละอืภาวะที่อยากควบคุมคนอยู่ในอนาจตัวเองตลอดอ,ะอ่ะซึ่งไม่สามารถปล่อยวางได้อ่ะอันนี้ก็น่ากลัวแบบหนึ่งอ่ะยศครับในขณะเดียวกันอน่ะเราน่าจะพูดได้ว่าถึงแม้ว่าตัวจิบซี่เองจะเป็นคนที่มีส่วนรู้เห็น ในคดีฆคตกรรมอะเราก็มีคนตั้งคําถานมาสุดท้ายแล้วจิบซี่เป็นเหยื่อหรือจิบซี่เป็นฆาตกรหรือรว่าเธอเป็นนักส่งอย่างพร้อมกันใช่เราคิดว่าเป็นนักสองอย่างพร้อมกัน,นอ,อ,อ,นอที่สําคัญคือเราต้องรู้ว่าก่อนนี่คนคนหนึ่งอะจะกลายเป็นคนที่ทําผิดได้อระหวห่างทางเธอก็เป็นเหยื่อมาก,ก่อนนะก็จริงแล้วหลักฐานมันชัดเจนทนโทษมากๆเลยว่าเธอก็เป็นเหยื่อที่โดนทรมานทรมกรรมมาไม่แพ้กันอ่ะเออบทสรุปของคดีนี้แล้วคือว่าจิบซี่ทนไม่ไหวก็เลยต้องขอให้แฟนฆ่าแม่เธอค แต่กลับมาในซีรีส์ครับอย่างที่เราบอกว่าอินฟินิตี้ก็อยู่กับญาติแต่จะเป็นยังไงเนี่ยไม่บอกต้องไปดูในซีรีส์นะครับซึ่งก็มีความน่าสนใจเหมือนกันอะไรอย่างนี้นอกจากนี้คือว่าพอเราเล่าเรื่องคดีแบบนี้มานอกจากเรื่องเดอร์พลีดิเชียนแล้ว่คนที่ชอบคดีฆาตกรรมเรื่องลึกลับอะไรเงี้ยมันก็มีอันซอลมิสซี่ที่เพิ่งเข้ามาในซีซันสองอันนี้แถมอันนี้แถมอันนี้แถมก็สนุกมากเลยดูไปหลายตอนสนุกมากครับมีคดีที่แบบ หาคาตอบไม่ได้อะเยอะแยะมากมายเลย<อ>ก็ดูได้ทางเน็ตฟลิกเหมือนกันครับครับผมครับผมโอเคครับทั้งหมดก็คือเรื่องที่ผมและพี่ทันเตรียมมาเล่าในวันนี้นะครับก็คือสรปุปอีกทีหนึ่งมันจะมีเรื่องของ u n f r i e n d e d Dark Web แล้วก็ The Politician ซึ่งจริงๆใน Netflix เนี่ยก็จะมีซีรีส์ภาพยนตร์เลยว่ากาตูนอีกเยอะแยะมากมายให้ทุกคนไปหาดูกันได้ก็แนะนำว่าไปสมัครดูดีกว่าเพราะมีอะไรให้ดูเยอะแยะเหลือเกินสำหรับใครที่ชื่นชอบวิธีการเล่าเรื่องของพวกเราสองคนนะครับสามารถติดตามรายการเราได้ที่ไหนบ้างพี่ทัน ก็ได้ทางที่ Apple Podcast นะครับ Spotify แล้วก็ YouTube ครับหรือว่าสามารถเซิร์ชคำว่า u n t i t l e Case ใน YouTube Google หรือในทุกแพลตฟอร์มได้เลยครับครับผมก็วันนี้พวกผม2คนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ